เอาล่ะพาขยับไปดูความร่วมมือระหว่างไทยกับกัมพูชากันบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยมีการขอให้เปิดด่านเพื่อทำการค้าที่ชายแดนร่วมกันอีกถึง3ด่านเลยจากฝั่งของกัมพูชาค่ะทางพนมเปญโพสต์รายงานนะคะว่าคุณซอเข็งที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาได้ร่วมหารือกับตัวแทนจากฝั่งไทยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อที่จะยกระดับด่านผ่านแดน3แห่งเดิมมาเป็นจุดผ่านแดนสากลที่ได้มาตรฐานนะคะทั้งเพื่อการผ่านแดนของประชาชนแล้วก็จุดประสงค์ทางด้านการค้าก็ด้วยค่ะโดยการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาครั้งที่7เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือหลายมิติในพื้นที่เขตแดนติดต่อกันครั้งนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นไปตั้งแต่กลางเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะใช่ค่ะจุดผ่านแดนระหว่าง2ชาตินี้มีเยอะมากๆนะคะมีทั้งผ่านแดนสากลผ่านแดนช่องคราวช่องทางธรรมชาติก็ไม่นับอีกเยอะแยะเลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะมีการเดินหน้าเขาบอกมีการเจรจาหลายรอบแล้วแล้วก็กำลังอยากจะเปิดด่านสตึงบทหนองเอียนนะคะซึ่งก็อยู่ตรงใกล้ๆกับด่านตรงปอยเป็ดนั่นแหละนะคะที่จังหวัดสระแก้วนะคะตรงกับจังหวัดบันเตยเมียนเจยหรือบันไทยมีชัยนะคะซึ่งอันเนี้ยพัฒนาไปไกลแล้วกำลังจะเปิดนะคะนอกจากนั้นก็ยังเตรียมที่จะยกระดับด่านชรกานะคะที่จังหวัดพัตตาบองนะคะเป็นตรงนั้นเป็นจุดผ่อนปลนทางการค้านะคะซึ่งตรงกับตรงด่านบ้านม่วงจังหวัดตราดของเรานะคะซึ่งจะยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่ามีการขนถ่ายสินค้าผ่านรถกระบะรถบรรทุกเล็กนะคะเข้าไปตรงนั้นนะคะแล้วก็ข้ามแดนไปก็ไม่น้อยนะเขาบอกสัปดาห์ละ 300,000 บาทแต่ตอนนี้เนื่องจากถนนมันยังไม่ดีก็เลยยังน้อยอยู่แต่ถ้ามีการพัฒนามากไปกว่านี้เนี่ยมันก็จะมีมูลค่าการค้ามากกว่านี้นอกจากนั้นยังหารือกันที่จะเปิดด่านผ่านแดนแห่งใหม่นะคะที่บ้านโนนหมากมุ่นนะคะชายแดนจังหวัดสระแก้วกับบ้านพระจันทร์ที่จังหวัดบันไทมีชัยของกัมพูชาซึ่งก็อยู่ไกลกับด่านถาวรตรงปอยเป็ดคือตรงนั้นเปิดหลายด่านมากเลยเพราะว่าเป็นช่องทางการค้าใหญ่จริงๆนะที่ขนส่งทางถนนนะตรงนั้นนะยังไม่จบเพียงเท่านี้คุณผู้ชมในฝั่งของกัมพูชาเองก็เรียกร้องไทยนะคะให้เปิดด่านผ่านแดนใหม่อีก3จุดด้วยกันค่ะซึ่งยังอยู่ในระหว่างการหารือนะคะมีที่ไหนบ้างอันดับที่1เลยคือด่านชุบโกกีนะอยู่ที่จังหวัดอุดรมีชัยอยู่ตรงกับช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งในฝั่งกัมพูชาเนี่ยได้เปิดให้ประชาชนขนส่งสินค้าผ่านแดนไปยังไทยแล้วนะคะแต่ไทยเองยังไม่ได้กำหนดให้เป็นจุดผ่านแดนอย่างเป็นทางการค่ะด่านบริเวณนี้มีรายงานนะคะว่ามีคนไทยเนี่ยข้ามแดนไปเที่ยวรีสอร์ทคาสิโนของกัมพูชาเยอะทีเดียวนะคะจุดหนึ่งคุณผู้ชมจุดที่2ที่ด่านอันเศษจังหวัดพระวิหารนะคะตรงกับจุดผ่อนปรนช่องอันม้าจังหวัดอุบลราชธานีค่ะบริเวณนี้เนี่ยกัมพูชาเขามองนะคะว่ามีโอกาสทางด้านการค้าเพิ่มเติมได้อีกเยอะทีเดียวอย่างไรก็ตามฝั่งไทยก็ยังกังวลประเด็นเดิมนะคะคือเรื่องของคาสิโนเหมือนกันเพราะว่าก็อยู่บริเวณจุดนี้ด้วยนะคะสุดท้ายอ่ะช่องธรรมดาตรงกับชายแดนจังหวัดตราดนี่แหละค่ะคือมองดูในแผนที่นะคะตรงที่อุบลราชธานีช่องอ่านม้าเนี่ยคือตรงนั้นน่าจะมีโอกาสทางการค้าด้วยแต่ว่าถ้าเราส่องเข้าไปเราจะเห็นเลยมีคาสิโนรออยู่แล้วฝั่งกัมพูชานะคะทั้ง2ช่องเลยซึ่งตรงนี้ก็คนไทยก็น่าเป็นห่วงนะก็เลยยังไม่อยากให้มันเปิดถาวรมากนักนะคะซึ่งเขาบอกว่าปกตินะไทยเนี่ยได้เปิดช่องทางการค้าเพื่อทำการค้าผ่านแดนกับกัมพูชานะเป็นสถานะจุดผ่อนปลนเนี่ยเดิมมีอยู่แล้วนะคะ9ด่านด้วยกันนะคะก็คือช่องอ่านม้าอุบลราชธานีบ้านตาพญาที่สระแก้วบ้านหนองปลือที่สระแก้วช่องเขาดินจังหวัดตราดช่องซับตารีจันทบุรีบึงชนังร่างที่จันทบุรีสวนส้มจันทบุรีหมื่นด่านจันทบุรีแล้วก็บ้านมะม่วงที่จังหวัดตราดโอ้โหช่องทางในการที่จะติดต่อค้าขายกันนี่มันเยอะมากๆเลยมากกว่า10ช่องทางแล้วยังมีทางเดินทางเท้าทางน้ำอีกนะสารพัดช่องทางจริงๆที่จะข้ามไปพร้อมค้าขายกันคึกคักทีเดียวนะคุณผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียน Plus ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ